สวัสดีครับวันนี้ครับแม่โขงออนทัวร์ครับพามาเลาะมาทัวร์มาเข้าป่าหาหน่อไม้ครับอยู่ห้วยบางฮวกบ้านกกไฮตำบลหนองขวางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับหากินตามห้วยตามหนองอาหารป่าธรรมชาติครับหน่อไม้กระซะกระดับข้างหน้าครับดงหน่อไม้ครับพี่น้องครับโอ้นี่ครับบรรยากาศหาไอ้ก็มันคือแห้งแท้นี่อันนี้เป็นซะอันนี้เนาะซะข้าวจกนี่เนาะมีเบอร์กอกหน่อไม้นี่บ่มีเนาะมันยังแห้งอยู่เนาะฝนบ่ค่อยตกเนาะโอ้นี่ครับแนงหน่อไม้นี่ครับพี่น้องบรรยากาศครับมาหากินของป่าธรรมชาติครับนี่เกิดตามห้วยตามหนองได้นี่ป่าสูงทำไมกระซ่าครับน้ำลายขนาดนี้คุณนะทั้งไม้ทั้งเสียมทั้งบินทั้งผ้าครับมาหาสวดเอาหน่อไม้นะนันภัยไปหาซื้อหน่อไม้ว่าเพียงจะจมครับหายากขนาดนี้กว่าจะได้แต่ละแนงละโน่ครับนะฝนบุกกระตุกครับนี่ทำพื้นมันแห้งขนาดมีบ่แม่ใส่ฮะโอ้พี่น้องครับพอแล้วครับแนงนึงครับหน่อไม้หน้านี่มาแล้วนี่สุกแล้วนี่ปลาถูเอายากได้ไหมเนาะเดือดคานเอาพี่น้องดิเดือดคานเอานี่หน่อไม้หายากขนาดนี่ใส่ฮะนวลบ่นี่โอ้อันนี้คือหน่อไม้กระซ่าไหมเนาะหน่อไม้กระซ่าครับนี่นวลเลยครับนี่นี่ครับนี่สูบหน้ามันหน่อไม้นี่ดีเจนี่หน่อไม้กระซ่าอันนี้เมียนแล้วนี่ไปแกงไปต้มจำเจียวกะปิกะแซ่บนี่หน่อไม้กระซ่าอันนี้หน่อไม้กระซ่าหน่อไม้กระซ่าต้มมือแรงแมนแมนต้มเที่ยงต้มเที่ยงแกงเที่ยงนี่แหละนี่หากได้หน่อแรกหน่อเดียวนี่นี่ครับพี่น้องครับกระตาชะหน่อไม้ครับนี่หาไปขายมื้อนี้ฮะโอ้ฝนมันตกดีหายากแม่เนาะบ่คือหน่อไม้บ้านเฮาเนาะอันนี้คือหน่อไม้อยู่ตามห้วยตามหนองครับเกิดตามป่าธรรมชาติครับหน่อไม้กระซ่านี่ยามแรกนี่หากินโคตรยากเลยครับส่วนยามฝนนี่บ่อึดครับหลายคักหน่อไม้กระซ่านะครับบรรยากาศการหาอยู่หากินครับรอดแต่พื้นกอหน่อไม้ครับมีแต่น้ำครับพี่น้องนี่ทั้งเทิงมันก็เป็นน้ำเลยน้ำลักขนาดนี่พุ่นนะคานไปรอดไปพิลากันมาหาหน่อไม้กระซ่านี่ครับต้องคานต้องรอดตามป่าไม้เด้อครับต้องใส่มีดใส่ผ้าเอาเสียมานำครับเพราะว่ามันเอายากครับน้ำมันหลายโอ้แต่พอแล้วเขาจะขายแพงหน่อไม้กระซ่าเนาะกล่องละ50บาทกล่องละ100พอขายกันมันหายากแล้วมันอึดเนาะได้ละหน่อนึงไปไหมไปเต้ไปไหมนี่ครับบรรยากาศการหาอยู่หากินครับนี่ปลาสวนน้ำแพงขนาดนี้ผมมีน้ำเลยไหมฝนพอสมบูรณ์ตกปีเนาะนี่ครับเป็นห้อยเป็นหูจมูกนะครับนี่ความแข็งแรงนะไปได้ก็ได้ป่ะโอ้พี่นะหน่อไม้กระซ่าครับนี่กำลังขุดเอากับหน่อมันได้นี่ปลาสุปลาหน่อใหญ่ขนาดแม่นี่โอ้นี่หน่อไม้ครับพี่น้องครับนี่จะหน่อยก็จะหน่อสองหน่อสองหน่อเนาะจ้าสองหน่อสามหน่อหน่อหนึ่งโอ้ตาบดีบดีกินนี่มันหายเนาะต้องเสียนเหลืออย่างเห็นนี่หน่อไม้พุ่นน่ะในป่าในห้วงมันพี่น้องหน่อไม้ยามแล้งหน่อไม้ยามแล้งครับนี่ต้องใส่เสียมได้มาโซเอาเนาะเอามีดนี่มันสิกินล่ะนี่เอามีดมาฮะเอายากนี่ยังบ่เห็นแล้วเอาเลยเอาเลยเอาขึ้นมาเลยพุ่นน่ะเสียกอกเสียบ่เสียแนงหน่อไม้ฮะนะฮะเสียกอกอันนี้โอ้อยู่ไหนพุ่นเอานี่นี่ครับนี่หน่อไม้นี่ตาบ่ดีบ่ได้กินนี่ครับนี่บ่มีฝีมือไปกินโอ้สร้างตาดีเนาะเห็นแล้วนี่เห็นแล้วนี่นี่ครับพี่น้องครับนี่หน่อไม้นะนี่ไม้ขนาดใดมันอยู่ข้างในอย่างนั้นเอายากมีต้นน้ำเว้ยหาอยู่มากินบ้านเฮาครับสวัสดีครับหามาเลาะมาทัวร์มาเที่ยวครับหาอยู่มากินบ้านเฮาหาหน่อไม้กระซ่าครับโอ้ยไม่ยำแรกแต่ไอ้กองเนี่ยหน่อไม้กระซ่าพี่น้องนี่หน่อแรกมาแล้วกินมันแซ่บนะหากินยากพร้อมนี่ครับมีเฉพาะยามฝนได้ยามแรงยามฝนบ่ต้นนี่หาโคตรยากเลยหน่อแรกพี่น้องมันฮุบดีมันจะเหลือหูเหลือตาเขาเขาคานรอดเนาะแม่นเขาคานรอดซับเลยโอ้ซับเลย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 นี่หน่อนี่หรอวะเอาซับเลยนี่นี่ครับพี่น้องครับแทงแทงแทงนี่ครับมานมานนี่ได้สามหน่อกับพวกแกงแล้วหน่อไม้นี่นะมันหากินยากใส่ผักกันลายเอา
เงินเมื่อถ้าเอาพี่น้องนี่เด็กสนุกนี่ก็เออกระชงน้องเฮี้ยงกันนะนี่โอ้น้องไม่เอ๋นน้องไม่แล้วนี่ครับพี่น้องครับน้องไม่กระสะครับนี่ตาบดีตาบดีกินบดีกินน้องไม่ฮะมันสีเดียวกับไอ้นัวกอมันฮะนะนี่ครับน้องไม่กระสะนะเวลาเขาไปล่อซื้อตาตลาดที่เป็นขายกองละ50กองละ100อันจะจุ่มครับอันจะโตราคานี่หาคนยากเลยหาสองสมูหาได้สามโน่พี่น้องเองยังขังยังนี่อเมก้องยังไหมนี่ครับพี่น้องครับแม่บอกเอาเสียมาดิบ่ได้กินหน่อไม้ฮะอยู่ข้างในขนาดกูเลือกขนาดเป็นไอ้กอกเมื่อยบ่หาหน่อไม้นี่โอ้ยเบิ่งหมดยังไม่ยังแน่ทั้งหมดทั้งน้ำเนาะนี่ครับซองนัวครับนี่นี่ครับนี่แนวกินครับ3นัวครับนัวน้อยๆนะนี่เอาไปต้มจำเจียวคือแซ่บเนาะเดี๋ยวเอาซื้อแกงกินมื้อนี้หน่อไม้ที่นี่แกงใส่กระต่ายบัดนี้ได้อยู่บ่แม่แหนงมันเนาะนี่ครับพี่น้องหาอยู่หากินบ้านเฮาครับต้องกุมเข้าต้องลอดเข้าครับมุดเข้าป่านะน้ำโคตรหลายเลยแหนงบ่แม่นะโอ้นี่ครับปืดไปเคลียไปครับหาหน่อไม้เนี่ยมันโผล่ตามดินแล้วก็มีใบไม้ปกนะการหาหน่อไม้ในป่าในห้วยนะครับจะได้ก็กอนี้มีหลายบ่นี่บ่มีเนาะไปพอแล้วเฮาก็ได้พอกินละพอแกงแล้วนี่ห้วยบางฮั่วครับนี่แหล่งปลาสะดูชกชุมบ่นี่นะโอ้ครับย่างมาซอบบ่นี่ครับนี่มีทั้งต้นดอกบัวทั้งเหือหาปลาครับนี่บรรยากาศเนาะครับคนหาอยู่หากินยามเช้ายามแลงครับเตตุ้มยามรอบยามไสยามมองยามเว็ดครับโอ้แม่ได้ห่มครับแม่เนาะครับห่มไหมครับพักขนาดนี้เศร้าเมื่อยนะห่มคักขนาดนี้ต้นยังแม่นี่ห่มก็หมักแสงเนาะโอ้ปลาคันแท้นี่กินได้บ่แม่กินได้บ่นี่โอ้ครับอันนี้คือผลไม้ป่าครับกินบ่ได้บ่หมูจักเด้อนกกินได้คนนี่บ่ฮู้เอาครับพี่น้องครับซ่อมมารยาเนาะซ่อมมารยาจะติดมันยาเนาะนี่ครับหน่อไม้งามมากครับนี่ได้คาบหนึ่งครับหา3ชั่วโมงได้กินคาบหนึ่งไปซื้อกระว่าง50บาทไปแล้วนี่มันหายากเลยงามนี่ครับแข็งเนาะหน่อไม้บ่ถึกน้ำเลยหน่อไม้ครับยังพอได้เสมอนะหลังจากที่เราไปเลาะเข้าป่าหมุดป่าก่อหน่อไม้เกือบ3ชั่วโมงครับนี่ครับต้นไม้ให้เราซ้อมเมื่อเช้าห่มนะครับคักขนาดนี้โอ้ยขับเข้ามาหาใต้ต้นไม้ครับเย็นขนาดครับนี่ครับผลงานครับหน่อไม้กระสะครับไปหามาเมื่อกี้ครับอยู่ห้วยบางฮวกบ้านกกไข่ครับเมื่อกี้นะนี่หน่อไม้ก็งามครับหายากขนาดนี้ถ้า4 5โน่ครับนี่หน่อไม้นะพอดีเดโมนึงครับแกงใส่เฮ็ดใส่หน่อไม้กระสะใส่กระดูกหมูไปเนาะแซ่บนี่บ้านเฮาใส่ปลาแค่น้อยมื้อนี้ใส่ปลาแค่น้อยวะไม่ครับเนี่ยไม่เป็นคนไปคนอะไรนี่เป็นน้ำซีนไหมครับจะบินเนาะแกน้องแม่สุดหรือว่าแม่นี่สุดกันเนาะโอ้ยหอมขนาดแม่หอมพักค่าขนาดนี้จุจีครับหัวปลาโอ้ใส่แบงกุจีมเนาะใช่จุจีครับหัวปลาเขะลูกหัวปลาเขะไปน้ำโขงนี่เนาะมาเด้อครับพี่น้องครับมากินแกน้องแม่ในกันครับแกน้องแม่ใส่หัวปลาเขะใส่แบงกุจีครับแนวกินแนวแซ่บอาหารท้องถิ่นบ้านเฮาครับหอมขนาดนี้หอมนี่ครับหอมพักค่าขนาดนี้มีความสมบูรณ์ดีด้านรวมไปถึงการหอมนะการพัฒนาประเทศชาติหอมเราไปเด็กแล้วไหมเนาะการสร้างความเป็นความสงบไปแล้วอีกตู้การปลอดภัยเด้อค่ะนี่เลยไหมครับพี่น้องนะครับหนึ่งบุรีพามาหน่อไม้กระสะบางฮวกกันนี่ครับเฮ้ยขาขนาดนี้หอมขนาดอ๋อนี่ชีน้ำใส่ครับหน่อไม้
ปลาแค่น้อยแล้วก็มีแมงคุดกี้ครับพี่นะเป็นเกลือหน่อไม้บ้านเฮาครับแนวกินแนวแซ่บประหารท้องถิ่นครับยามนี่ครับหน่อไม้หากินยากครับมันแห้งแล้งฝนบ่ตกครับมันบ่ค่อยป่งนะครับไปหา 2-3 ชั่วโมงได้อยู่4 5หน่อครับหน่อน้อยๆนี่ครับน้องเอ๋ยหน่อไม้กระซะห้วยฝั่งฮวกบ้านกกไข่ตำบลหนองควางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับแซ่บๆพี่น้องเอ๋ยผักคะตำบักหุ่งครับของกินของแซ่บนี่แนวใส่แกงหน่อไม้ครับอาหารบ้านเฮาครับข้าแต่บกบ่ได้แกงแกงทำแมงกุ้งนานๆต้องได้กินนี่บ่แมงกุ้งนี่นี่แมงกุ้งปลาสดตัวใหญ่เนาะเอากินเลยดินี่ครับแกงมาใช้แมงกุ้งครับเรื่องก็คือควายพี่น้องเลยแซ่บแซ่บซื้อมาก็ได้แมงกุ้งควายนี่แมงกุ้งนั่นนี่ครับแมงกุ้งครับแต่หาแมงกุ้งไม่แบบไปพ่อกองคือควายกับคุกมาใส่เพราะดีแกงประกันแซ่บพี่น้องเลยนี่ครับผักข้านี่หูกินอุ้ยแซ่บได้นี่คุณนะนี่ผักข้าเนาะแซ่บบ้านเฮาครับแกงหน่อไม้นี่ขาดผักข้านี่บ่คือได้ต้องกินกับผักข้าครับแกงหน่อไม้ขนาดนี้คุณนะโอ้โหแซ่บขนาดนี้แซ่บนัวปลาแดกข้าขนาดบรรยากาศก็ได้หน่อไม้แซ่บมีหน่อไม้ไล่หน่อไม้กระซะหน่อไม้กระแสนแกงนั้นแล้วก็ไม่ไผเฮี้ยนมั้ยเนาะ